สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่โชว์สกิลทำผมให้ลูกสาวอลังทุกทรงงานนี้บอกได้คำเดียวเลยว่ายืนหนึ่งความผมปงังผมรัศที่สุดในโรงเรียนแน่นอนเมื่อคุณแม่ชอบทำทรงผมแบบสร้างสารรค์ให้ลูกสาวชั้นอนุบาลไปโรงเรียนงานนี้ตำนานบทใหม่จึงเกิดขึ้นผมไม่ซ้ำกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียว เรื่องราวความน่ารักในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งานทิกตอกลายหนึ่งโดยคุณแม่ได้แชร์คลิปสุดปังในการประดิษฐ์ทรงผมไปโรงเรียนให้กับลูกสาวในระดับที่ปังเกินต้านโดยในคลิปที่เรียกว่ากลายเป็นที่พูดถึงของโลกออนไลน์นั้นก็คือทรงผมรูปดาวห้าแฉกแบบยิ่งใหญ่จนเพื่อนๆกับคุณครูต้องยืนมองด้วยความทึ่งในความยิ่งใหญ่และความเอาใจใส่และตั้งใจของคุณแม่ในการทำผมให้น้องเลยทีเดียว หลังจากที่คลิปของคุณแม่ได้ถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลสุดปังยิ่งกว่าปังยอดเข้าชมกว่า13ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า846,000ครั้งและยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาชมความสร้างสารรค์ในการทำผมของคุณแม่และชมความอดทนในการทำผมของน้องกันอย่างมากมายจนคุณแม่ต้องอัปโหลดวิดีโอเป็นคอลเลกชันทรงผมของน้องกันเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Online ขอบคุณครับ